แต่ว่าวันนี้บวงสรวงแล้วก็ได้เลิกบวงสรวงแล้วนะครับหลังจากที่แบบว่าทำบทมาเป็นปีเลยแล้วก็เตรียมงานกันแบบว่าค่อนข้างแบบจริงจังมากครับวันนี้ก็ได้มาบวงสรวงเพื่อจะได้เตรียมเปิดกล้องในเดือนนี้แล้วฮะและหลายคนรอคอยเพราะว่าค่อนข้างเป็นซีรีส์แปลกใหม่ในแบบวงการเราครับผมก็ตั้งใจเพราะว่ายังไม่ได้เห็นแบบซีรีส์ในบ้านเราแบบมีซอมบี้จริงจังครับก็เลยแบบอยากจะสร้างเรื่องนี้มาเป็นซอมบี้ไทยเรื่องแรกอะไรเงี้ยครับผมทางฝั่งของพี่ป๊อปเองรู้สึกไงบ้างคะได้มาร่วมโปรเจกต์กับมันดีก็ตอนแรกไม่ค่อยได้รู้จักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอหลังจากที่ได้เรื่องมาแล้วก็อ่านเรื่องหลายๆอย่างก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำงานสูงมากแล้วก็บทเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นบทที่พื้นอ่ะมีการคิดอย่างหลายรอบมาแล้วแล้วถึงออกมาเป็นบทหนึ่งเรื่องที่ทำให้เราได้อ่านก็เลยรู้สึกว่าโปรเจกต์ดีๆเราก็อยากร่วมงานด้วยเรื่องนี้อาจจะต้องวิ่งหนักหน่อยแม่ไม่วิ่งเตรียมตัวยังไงบ้างพี่ไม่วิ่งอ๋อไม่วิ่งเลยเราแจ้งให้ทราบหรือว่าเราแจ้งให้ทราบแค่ให้ทราบคุณออฟซันทราบเหรอเป็นประโยคเป็นประโยคบอกเล่าว่าไม่วิ่งว่าไม่พี่ไม่วิ่งนะคะพี่วิ่งช้าแสดงว่าพี่เปียต้องวิ่งแน่นอนไม่วิ่งไม่วิ่งแล้วมีใครวิ่งหน้าพี่เปียเป็นไงบ้างเรื่องนี้เขาก็ติดต่อมาเหมือนกันกับพี่ป๊อปเลยครับไม่วิ่งก็คือเรารู้สึกสนใจในเรื่องของเนื้อบทที่เราไม่ได้เล่าแบบแบ่งๆหรือว่าเป็นซีรีส์ไม่ยาวแต่เต็มไปด้วยคุณภาพเรื่องของการเล่าเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยพูดมากไม่ได้ครับทุกตัวละครมีความสำคัญเอางี้แล้วกันนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมเรื่องตัวบทจริงๆคือพอเราอ่านจนจบก็บอกว่าเฮ้เป็นซีรีส์แบบไม่ได้ดีๆแล้วเนี่ยแต่เน้นย้ำว่าไม่หลายคนเพราะว่าพอเป็นพี่ป๊อปกับพี่เบียร์มาจะต้องเป็นเน้นดราม่าตรงนี้มันจะขยี้แค่ไหนดราม่าจะบอกเพราะว่ามันในเรื่องหนึ่งเรื่องมันต้องมีหลายรถที่มันจะรวมๆกันอยู่แล้วนะคะมีทั้งเส้นดราม่าเส้นเรื่องเส้นความสนุกสนานเส้นความรักมันต้องมีแล้วพี่ว่าที่นี่เขาเขียนออกมาค่อนข้างได้ลึกซึ้งพอสมควรแล้วแต่ละดราม่าเนี่ยมันมีเหตุแต่ว่าพี่สี่กับนุ้ยต้องวิ่งนุ้ยมันถึงจิ๋วแล้วถูกไหมก็ถูกเขาไม่ได้พี่สี่วิ่งไหมตายนะเออทำไมเราแม่ยอมเลยเหรอผมตายผมยอมวิ่งก็ได้วิ่งงานก็ต้องวิ่งในชีวิตก็ต้องวิ่งเป็นไงบ้างเรื่องนี้มันอาจจะต้องแบบไม่เหมือนเดิมที่ผ่านมาไม่เหมือนเดิมที่เคยเล่นมาเลยไม่เหมือนสมิธเลยเป็นแนวที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆรอให้ถึงวันเปิดกล้องนะครับจะเปิดเดือนนี้แล้วด้วยในบทเราจะต้องช่วยกันวิ่งไหมคะสองคนหรือว่าต่างคนต่างไม่ได้ช่วยกันแค่สองคนครับก็เป็นช่วยรอดทั้งหมดเลยครับต้องวิ่งทุกคนอาจจะเว้นพี่ป๊อกยกเลยอาเช้าก็ได้วิ่งด้วยเหรออาเช้าวิ่งมีเหรอไม่มีค่ะอาเช้าเราพูดเป็นอะไรคะเนี่ยอ๋อเป็นต้นเรื่องของซอมบี้เนี่ยว่าเกิดจากเราเนี่ยคงเล่ามาไม่ได้ไม่ได้เฉลยไปเปิดเรื่องฮะตอนนั้นก็จะมี3ท่านที่ไม่ได้วิ่งต้องไปดูยังไม่แน่ใจอาจจะวิ่งเยอะสุดเลยก็ได้ผมกังวลเลยว่าอ้าวกูต้องวิ่งหรือเปล่าวิ่งเป็นยังไงวิ่งค่ะอ่านบทปุ๊บอ๋อวิ่งนี่เธอบทอยู่ตรงไหนใช่ค่ะในส่วนของนิ้งเองก็สายนี้อยู่แล้วสายวิ่งค่ะผีตีอะไรเราผ่านมาหมดแล้วค่ะยังไงเรื่องนี้ยากขนาดไหนนิ้งว่าเรื่องนี้น่าสนใจเหมือนเดิมเนาะเพราะว่ามันมีซอมบี้และนิ้งก็รู้สึกว่ามันต้องสนุกมากแน่เลยอ่ะเพราะว่าหนูมีเซอร์ไพรส์รอทุกคนอยู่ค่ะในเรื่องนี้ดีมบ้างก็วิ่งเหมือนทุกคนค่ะวิ่งหนักด้วยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นจริงๆมันคืออย่างที่ทุกคนบอกมันเป็นแบบซีเรื่องแรกที่ทำเกี่ยวกับซอมบี้อะไรเงี้ยพออ่านบทก็รู้สึกสนใจแหละแต่รู้สึกว่าแบบมันต้องเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่อ่ะเราก็เลยรู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมมันจะมีการกลายร่างอะไรใดๆเกิดขึ้นในเรื่องไหมคะเราต้องติดตามค่ะมันจะมีบางคนกลายบางคนไม่กลายหรืออะไรยังไงอ่ะยังไงอ่ะสบายโดยเด็ดขาดใช่พี่ทอมล่ะคะครับพี่ทอมยังไงเราทำอะไรของก็วิ่งเหมือนกันแน่นอนฮะจริงๆแบบดีใจมากๆครับที่ได้แบบว่ามาเล่นซีรีส์ที่ได้วิ่งโอ้โหที่ได้วิ่งออกกำลังกาย
ใช่ครับก็ตื่นเต้นมากมากครับเพราะว่าเป็นแบบซีรีส์ซอมบี้เรื่องแรกนะครับที่แบบได้รับอะไรเงี้ยกับพี่ทองก็คือหายไปนานกับการแสดงใช่ครับใช่ครับก็โหกลับมาอีกครั้งนึงก็เป็นเซอร์ไพรส์เลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ฉีกเลยเพราะต้องเล่นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเล่นมาก่อนเลยครับแซวบ้างแซววิ่งไหมครับวิ่งไหมวิ่งบ้างเดินบ้างเหรอแต่เรามาตัวแม่อยู่แล้วขี้เกียจไม่ตายคุณแล้วเราตายคุณแล้วเลยเหรอใครจะสปอยเหรอเก็บเงินคิดแถวได้เลยนะคะเพราะว่าสปอยเรื่องละยังไงเราเป็นยังไงก็เป็นยังไงอ่ะคะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้แล้วก็เป็นซอมบี้เกี่ยวกับซีรีส์ที่มีรสชาติใหม่ๆอ่ะในประเทศไทยก็น่าจะเป็นรสชาติที่แตกต่างนะทางพี่อ๋อพอทีเซอร์ออกมาเนื้อหลายๆคนเขาก็รอติดตามแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างตอนนี้ยังไม่ได้เปิดกล้องแต่แบบคนอยากดูแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยากจะทำมากๆเลยเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเตรียมงานเป็นปีแล้วก็ตอนนี้น้องๆก็เวิร์กช็อปกันหนักมากแล้วก็มีทีมเวิร์กช็อปแบบมากกว่า1ทีมเพราะว่าการแสดงเรื่องนี้สำคัญมากๆครับแล้วเราก็ดีใจมากแบบได้แบบว่านักแสดงตัวท็อปมาเล่นนะครับแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากก็ยิ่งต้องรู้สึกว่าต้องทำให้ดียิ่งกว่าเดิมต้องตั้งใจยิ่งกว่าเดิมเพราะว่ารับปากเขาไปว่าจะทำงานออกมาให้มันแบบคุ้มกับสิ่งนี้เขาแบบว่าตอบรับเราเล่นนะครับแล้วก็แฟนๆทุกคนด้วยที่เราติดตามตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราปล่อยทีเซอร์เล็กมาตอนนี้ทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เหลือแค่เปิดกล้องก็ฝากทุกคนด้วยครับปีหน้าได้เจอกันแน่นอนครับจะได้รู้ว่าซอมบี้ไทยเนี่ยแตกต่างกับซอมบี้อื่นยังไงนี่ท่านค่ะใช่เขามีคำคมด้วยนะอันนี้ยังไงนะคำคมที่เติงเขียนบทบอกอ๋อโอเคค่ะคือเอาแล้วส่งมาไปแล้วเอาแล้วรันไม่ทันเลยคือไม่หนีจนตัวตายก็ต้องยอมเป็นเพื่อนเอ้ยเป็นพวกเดียวมันเป็นพวกมันก็เดินไปดูว่าใครเป็นกระจายร่างเป็นคนแรกใช่ใช่โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นคนแรก